TNZ Shop ร้านรับบริการขาโรบัคระบบ ID บวกพาสเลท 4-8 สามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Red Demon นั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมโจโจ้บล็อกนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่ตามที่ผมคาดเดาไว้เลยตามที่ผมทำสปอยไว้ก็คืออัปเดตที่7นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับอัปเดตที่7นะครับผมก็ได้ทำการมีสแตนเข้ามาใหม่กับฮาร์มอนคาฮาร์มอนเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผม wow. ซึ่งสำหรับคาฮาร์มอนเนี่ยมันมีวิธีทำนะครับผมแต่ว่าผมยังทำไม่เป็นนะก็เดี๋ยวเราต้องศึกษาดูก่อนนะครับผมสำหรับคาฮาร์มอนส่วนเจ้าซีมูนะครับผมมีโอกาสดรอปจากธนู 0.3% นะครับผมทุกท่านฟังไม่ผิดหรอก 0.3% คือน้อยยิ่งกว่าสตาร์แพลตินัมอีกแต่ว่าผมทำการซื้อด้วยราคา 1,250 โรบัคแล้วโคตรแพงเลยแต่ก็เราซื้อมาเพื่อรีวิวให้ท่านผู้ชมดูซึ่งก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมสำหรับที่ผมบอกข้อมูลไปผิดๆนิดหนึ่งก็คือออร่าจริงๆอ่ะมันเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ในอยู่ในเซิร์ฟเบต้ามันเป็นออร่าสีฟ้านั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาโชว์สกิลกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลของซีมูนนะครับผมตัวคิวคือการพูหรือว่าการดึงนั่นเองแต่ว่าจะไม่สามารถทับมันไม่มีดาเมจนะครับผมนี่ wow. เราสามารถชี้เมาส์แล้วดึงศัตรูได้เลยนะครับผมอย่างนี้นะซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันจะมีข้อดีอะไรมากขนาดนั้นหรือเปล่าตอนนี้คือแต่ว่าถ้าเรากดค้างนี่เราจะพุ่งไปได้ไกลขึ้นไปแต่ผมขอทดลองนิดนึงนะสมมตินี่คือผมกดตัวคิวธรรมดาผมจะพุ่งมาประมาณนี้โอเคแล้วผมไปยืนที่เดิมแล้วผมกดตัวคิวค้างมันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับผมโอเคต่อไปเป็นท่าตัว E นะครับผมครับท่าพัสนั่นเองนะครับผมเป็นการผลักออร่านี่จะผลักศัตรูออกแล้วทำดาเมจนะครับผมก็จำนวนหนึ่งไม่แรงมากจนเกินไปนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นี่ผมสามารถทำอย่างนี้ได้ปุ๊บนี่เป็นการดึงศัตรูเพื่อเรียกศัตรูมาเราก็สามารถใช้ในการพุ่งไปข้างหน้าได้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้เลยต่อไปเป็นท่าตัว R นะครับผมหรือว่าท่าเมเทโอนั่นเองนะครับผมก็คือการกดปุ๊บดรอปลงมาตุ่มเป็นเมเทโอที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมถือว่าเกมทำมาได้ดีอยู่นะสำหรับรอบนี้โอเคนะครับผมแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าผมบอกไปหรือยังนะแต่ว่าโอกาสดรอปซีมูนอยู่ที่ 0.3% ของธนูนะอันนี้ผมบอกอีกรอบนะครับผมโอเคปุ๊บปุ่มประมาณนี้ต่อไปมาดูที่ท่า F กันเลยท่า F นี่สวยมากนะครับผมดูท่านผู้ชมดูมันจะเป็นการดึงศัตรูขึ้นแล้วก็มีหินมีอะไรไปรวมนะครับผมแล้วก็ทำการบีบอัดศัตรูจนตายนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าสกิลใหม่ที่มาเนี่ยสำหรับตัวใหม่ที่มีชื่อว่าซีมูนนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวประวัติของซีมูนนะครับผมก็อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับผมแต่ผมรู้แค่ว่ามันเป็นของนักปราชญ์นะครับผมนักปราชญ์คนหนึ่งที่อยู่ในประมาณภาค6นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้โอเวอร์เมดอินเทเว่นยังไม่มาไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเลยดีกว่าก็คือสำหรับท่าดึงกับท่าพุ่งผมว่าเอาจริงนะผมว่าท่าพูมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยแต่ท่าดึงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเลยคือเนี่ยท่านผู้ชมดูนะผมไม่รู้แล้วว่าผมจะใช้มันไม่บางทีคาฮาร์มอนอาจจะต้องใช้ตัวนี้ในการทำก็ได้ใครจะไปรู้หรอเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยนะครับผมว่า NPC คาฮาร์มอนอยู่ตรงไหนเพราะผมก็อยากได้คาฮาร์มอนมากผมขี้เกียจเติมโรบัคนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันราคา699โรบัคนั่นเองนะครับผมแพงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับตอนที่ซีมูนมานี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็คือผมก็ได้ทำการซื้อมาตามที่คนอื่นขอแล้วนะผมเห็นคนคอมเมนต์นะครับผมว่าพี่รีวิวซีมูนหรือว่าอะไรงี้ให้หน่อยผมก็ทำการซื้อมารีวิวให้ดูเลยนะครับผมส่วนคาฮาร์มอนนี่ผมอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือผมยังไม่เห็นว่าแบบมันแบบมีคือเจ้าของอ่ะเขาบอกว่ามันมีโอกาสได้นะครับผมคือแบบมันมีที่ทำแหละแต่ว่ายังหาไม่เจอเฉยๆแบบพวกแบบเจ้าของอ่ะทำมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่เจอเอ้ยท่านโอ้โหเดี๋ยวมันโดนหมู่เลยเหรอเดี๋ยวรอคุณดาวแป๊บนึงนะครับผมก็สำหรับเมื่อกี้ถ้าทุกท่านเห็นนะครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวเราไปเจอเพราะไม่ใช่โอมันวงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมันสู้สกิลตัวเอฟไม่ได้นะถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นสกิลตัวเอฟนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมแล้วเราจะกดใหม่นะครับผมอ้าวทุกท่านรอบนี้ไม่โดนตัวอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องชี้เมาส์ไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมในการใช้ผมว่าสกิลนี้มันค่อนข้างแรงเลยนะครับผมสำหรับสกิลอันเบอร์เกียของมันนะครับผมสกิลตัวเอฟส่วนสกิลตัวอาร์เมเจโอนี่ผมว่าดาเมจถือว่าพอใช้ได้นะผมไม่แรงมากแล้วก็ไม่เบามากจนเกินไปนะอ๋อผมรู้แล้วท่านผู้ชมแล้วผมจะทำคอมโบได้ดู
เดี๋ยวเราเจอนะเย้ทำคอมโบกดตรงนี้ปุ๊บดึงศัตรูเข้ามาเอ้าไม่ได้ศัตรูไม่มาด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดนะผู้ชมดูเอ้าอ๋อมันจะโดนเฉพาะตัวที่อยู่ใกล้เรานะครับผมไม่ได้เป็นการชี้เมาส์นะคือเป็นการที่แบบเราต้องเดินไปอยู่ใกล้ๆศัตรูนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วผมจะทำการดึงศัตรูมาก่อนเลยดีกว่าบึ๊บมาเราดึงอีก2ตัวนะครับผมเพราะว่ายังไงสกิลเอฟเพียไม่คูลดาวน์แล้วมาโอเคข้อเสียคือมันดึงเราไปด้วยมาทุกท่านดูปึ๊บนี่โดนหมดนะครับผมเป็นที่สุดยอดมากโอ้โหทุกท่านโอกาสดอก 0.3% ถือว่าคุ้มมากสำหรับสกิลตัว F มันผมเสียไป 1,200 โลบัคได้ 1,250 โลบัคผมรู้สึกว่าผมคุ้มขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเห็นสกิลตัว F มันโดนหลายตัวอย่างนี้มันน่าจะใช้ในการฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ซีอีโอเกมแล้วเจอกัน